รหัสไนยะแห่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9บทความโดยสิริมาสอนสุวรรณพระปฐมบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเริ่มพระราชทานปริญญาบัตรแก่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆของรัฐตั้งแต่พุทธศักราช2493ขออัญเชิญส่วนหนึ่งของพระปฐมบรมราชมรมราโชวาทที่พระองค์ได้พระราชทานแก่จุฬาบัณฑิตณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ. 2493ที่ได้ทรงเน้นพิเศษดังนี้ชื่อมหาวิทยาลัยของท่านคือจุฬาลงกรณ์จะติดตัวท่านไปด้วยเสมอไม่ว่าจะประพฤติดีหรือประพฤติชั่วฉะนั้นทุกๆครั้งที่ท่านจะกระทำการใดสิ่งใดลงไปจงคิดแล้วคิดอีกทบทวนดูทั้งทางได้ทางเสียให้แน่ชัดเสียก่อนจุฬาลงกรณ์หาได้แต่เป็นเพียงชื่อของมหาวิทยาลัยนี้เท่านั้นไม่ยังเป็นนามของผู้พระราชทานกำเนิดของสถานที่แห่งนี้ด้วยฉะนั้นจึงเป็นการจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนไปจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้จากจุฬา100ปีศตวรรษแห่งความภูมิใจ26มีนาคมพุทธศักราช2560หน้าที่18ทรงเสด็จแม้ทรงมีอาการมีสุขแม้ทรงมีพระอาการประชวรในหนังสือจุฬา100ปีศตวรรษแห่งความภูมิใจ26มีนาคมพุทธศักราช2560หน้าที่36ถึง38อ้างถึงข้อความของศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุอุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความว่าในวันรับพระราชทานปริญญาผมบังเอิญได้อยู่ในจังหวะที่ได้รู้ได้เห็นอะไรบางอย่างเบื้องต้นจำไม่ได้แล้วว่าปีไหนแต่เป็นช่วงเวลาที่ยังเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปกติแล้วจะเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์รวม3วันวันพุธรองศาสตราจารย์อัมพลณมาศรองอธิการบดีในเวลานั้นโทรศัพท์มาหาผมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระอาการประชวรพระหัตถ์ไทยเต้นไม่เป็นจังหวะปกติแพทย์ถวายคำแนะนำว่าควรจะงดพระราชกรณีพระราชกิจในการพระราชทานปริญญาบัตรแต่ทรงต่อรองกับแพทย์ทรงยืนยันว่าจะมาพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาและด้วยเดชะพระบารมี3วันนั้นก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยรหัสไนยะแห่งพระราชประสงค์หนังสือจุฬา100ปีเล่มเดิมหน้าที่30บันทึกเรื่องเล่าของศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทราสุความว่าในเวทีอภิปรายของสภาการศึกษาแห่งชาติครั้งหนึ่งที่จุฬาศาสตราจารย์ดร.วิษณุเครืองามได้กรุณาเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเป็นช่วงเวลาที่จำนวนบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัยมีเพิ่มมากขึ้นทุกปีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่ประสานราชการกับสำนักราชเลขาธิการเสมอมาท่านราชเลขาธิการเวลานั้นคือหม่อมหลวงพิรพงษ์เกษมศรีท่านพยายามจะปรึกษากันแล้วนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าจะขอผ่อนพระราชภาระอย่างไรที่บ้างเช่นขอให้มีการพระราชทานปริญญาบัตรโดยมหาวิทยาลัยเชิญพระบรมรูปหรือพระบรมฉายาลักษณ์ประดิษฐานแล้วให้บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเบื้องหน้าพระบรมรูปหรือพระบรมฉายาลักษณ์นั้นสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานพระบรมราโชวาทจะได้เป็นพิธีการแต่เพียงสั้นๆบัณฑิตก็ได้เข้าเฝ้าแต่ทรงยืนยันว่าจะพระราชทานปริญญาบัตรด้วยประเพณีดั้งเดิมคือพระราชทานด้วยพระหัตถ์มีพระบรมราชาธิบายกับราชเลขาธิการซึ่งได้เชิญมาเล่าต่อให้ฟังสาระคือต้องพระราชประสงค์ที่จะสื่อสารและติดต่อกับบัณฑิตแต่ละคนด้วยพระองค์เองมีพระบรมราชาธิบายว่าในนาทีที่ส่งมอบปริญญาบัตรให้แก่กันนั้นหมายความว่ากระดาษแผ่นเดียวกันนั้นคนทั้งสองถือพร้อมกัน
ถ้ามือใดมือหนึ่งไม่อยู่พร้อมกันกระดาษแผ่นนั้นก็จะร่วงหล่นลงเสียคนเสื่อมแต่สถาบันยังดำรงเกียรติภูมิหลังจากงานฉลองจุฬา100 ปีเพียง1 เดือนมีข่าวใหญ่ในช่วงปลายเดือนเมษายน2560คือข่าวการโกงเงินที่พัวพันกับอดีตผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาดังความต่อไปนี้โกงพันล้านตำรวจกองปราบออกหมายจับอดีตประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดตุนเปื่อยออกอุบายเพื่อนอาจารย์จุฬาร่วมลงทุนซื้อโควต้าลอตเตอรี่แลกผลตอบแทนละ1 ต่อเดือนก่อนหอบเงินหนีมีเหยื่อหลงเชื่อกว่า160 รายความเสียหายกว่า1,000 ล้านบาทสาเหตุที่เหยื่อนำเงินไปลงทุนเพราะเคยได้ผลตอบแทนดีผู้ถูกต้มเป็นอาจารย์อดีตแพทย์และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันนี้ซึ่งมีความเชื่อถือในเครดิตของผู้ต้มตุ๋นอายุ79 ปีผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นปรมาจารย์แห่งวงการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยและเป็นนักบริหารสหกรณ์ระดับรางวัลแห่งชาติและเอเชียเป็นลูกหม้อของจุฬาจบปริญญาตรีเกียรตินิยมเมื่อพ.ศ. 2503รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศระดับปริญญาเอกพนักงานสอบสวนกองบัญชาการกองปราบได้เดินทางไปขอศาลอาญาออกหมายจับอดีตประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาผู้นี้ลงวันที่21 เมษายน 2560ข้อหาช่อกงประชาชนที่มาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิมพ์วันที่23 เมษายน 2560คือกบฏคือความอับอายของแผ่นดินแต่คนนั้นผู้ก่อการกบฏจะมีอาวุธเช่นรถถังหรือปืนใหญ่สำหรับกระทำการปัจจุบันนี้ผู้ทำลายชาติใช้ศาสตราคือความรู้ที่ได้รับจากสถาบันการศึกษาและที่น่าเศร้าคือทุนเล่าเรียนที่ได้รับพระราชทานจากหลวงจนถึงระดับปริญญาเอกคือต้นทุนในการประกอบการอันช่อฉนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า10 ปีคนหนึ่งมีคำถามว่าคนไทยแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ด้วยรูปแบบหลากหลายถึงขั้นกล่าวเรียกพระองค์ว่าพ่อและทำไมจึงมีความคดโกงกันแทบทุกระดับโดยเฉพาะการโกงเชิงนโยบายอันเป็นความอับอายของแผ่นดินพวกเขาคือลูกอกตัญญูใช่ไหมสถาบันการศึกษานี้พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ทรงเพียรพยายามเพื่อผลิตบัณฑิตมารับใช้ประเทศชาติฉะนั้นผู้คดโกงแม้จะจบการศึกษาจากสถาบันนี้ย่อมเสื่อมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แต่เกียรติภูมิของสถาบันหาเสื่อมไม่จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดในบรรดาชาวไทยที่มีความรักชาติและจงรักภักดีต่อพระองค์ด้วยความจริงใจมีหลายกลุ่มหลายหน่วยงานที่พยายามแก้ไขความฟอนเฟะของสังคมซึ่งการศึกษาในระบบเดิมที่ผ่านมากลับเป็นเหตุแห่งความวินาศหนึ่งในกลุ่มผู้เพียรพยายามกู้ชีพสังคมไทยก็คือพระครูสมณะโพธิรักษ์ผู้นำองค์กรชาวอโศกท่านได้อธิบายเหตุแห่งการความล้มเหลวทางการศึกษาว่าคนไทยทิ้งธรรมะไปหลงโลกธรรมกามคุณ5การศึกษาไม่เอาธรรมะไปหลงการศึกษาที่เป็นโลกียธรรมจัดจ้านรุนแรงการศึกษาก็สำคัญที่ธรรมะการศึกษาไม่มีธรรมะก็จะซวยทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นธรรมะของศาสนาใดมันมีลักษณะไปในทางที่สูงบ้านคือสังคมมนุษยชาติที่มีผู้คนมาอยู่กันอย่างสงบราบรื่นเรียบร้อยกับธรรมะที่เป็นโลกุตระที่เป็นคุณค่าของมนุษย์มีความไม่มีตัวตนไม่เหลือตัวตนมีแต่การสร้างสรรค์เสียสละมีแต่การช่วยเหลือคนอื่นเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นจริงนั่นแหละคือธรรมะการศึกษาจะศึกษาเรื่องสังคมหรือธรรมะพ่อครูมั่นใจว่าการจัดการศึกษาแบบไม่แยกส่วนระหว่างบ้านวัดโรงเรียนโดยมีผู้นำทางธรรมที่ถูกตรงตามแนวทางพุทธศาสนาเป็นแกนในการศึกษาทุกระดับแต่แก้ปัญหาสังคมได้ในระดับชาติท่านจึงตั้งชุมชนสังคมบวรในจังหวัดที่องค์กรอโศกตั้งอยู่เช่นหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศกสังคมบวรอำเภอบำรินจำราบจังหวัดอุบลราชธานีอีกทั้งชุมชนที่มีรูปแบบเดียวกันนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาศรีสะเกษ
นครสวรรค์กรุงเทพนครปฐมเชียงใหม่และอีกหลายที่โดยมีนโยบายสร้างสังคมบวรคือบ้านวัดโรงเรียนที่มีสังคมที่มีระบบแห่งโลกุตรธรรมโดยเริ่มหล่อหลอมพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ด้านจิตวิญญาณตั้งแต่เยาว์วัยมันเป็นทั้งความรู้ความจริงอยู่ในนั้นซึมซับเข้าหากันอย่างสมบูรณ์แบบละเอียดลึกซึ้งพ่อครูได้กล่าวไว้ในการแสดงธรรมวันที่30 เมษายน 2560ณพุทธสถานสันติอโศกในหัวข้อวิถีอารยธรรมสังคมบวรบ้านวัดโรงเรียนสัจธรรมย่อมคงทนต่อการพิสูจน์ผู้ที่ปรารถนาจะช่วยชาติบ้านเมืองสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขอจงมาร่วมกันพิสูจน์แนวทางบวรเพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติร่วมกันหากมีแนวทางใดที่สอดคล้องกับสังคมมากกว่านี้ขอได้โปรดช่วยกันนำเสนอเพื่อความผาสุกของประเทศภาพการรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระองค์ที่ติดตรงผนังบ้านจะได้ทรงคุณค่าความหมายโดยในแห่งการเป็นบัณฑิตที่แท้จริง2 พฤศจิกายน 2560เขียนบทความโดยสิริมาสอนสุวรรณหมายเหตุการยกประเด็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในบทความนี้เนื่องจากมีข้อมูลรูปธรรมที่เป็นปัจจุบันผู้เขียนไม่ได้มีฉันทาคติหรืออคติต่อสถาบันนี้แต่อย่างใดแต่เพื่อรักษาเกียรติภูมิของสถาบันควรมีการพิจารณาการกระทำใดก็ตามที่เป็นการปกป้องสถาบันทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันการศึกษาไม่ให้มัวหมองเพราะการทำชั่วของคนบางคนบางกลุ่มที่แอบอ้างสถาบันมาใช้เพื่อประโยชน์อันมิชอบ